สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยก่อนดู The Witcher Blood Origin นั่นเองครับผมซึ่ง The Witcher Blood Origin นะครับก็เป็นโปรเจกต์ The Witcher นะครับที่สางต่อความสำเร็จของซีรีส์ The Witcher นะครับของทาง Netflix ที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี29 1 9ที่ผ่านมานี่เองนะแล้วเมื่อปีที่แล้วเขาก็เพิ่งฉายซีซั่น2ไปนะครับโดยปีนี้นะครับจะได้ดู The Witcher Blood Origin นั่นเองครับผมซึ่งโปรเจกต์ Blood Origin นี่ครับมันก็ได้รับการพัฒนามา ตั้งแต่ก่อนที่ The Witcher ภาค2จะฉายเลยนะเออมันก็พัฒนามานานพอสมควรนะครับซึ่งบัตรออริจินะครับมันก็เป็นภาคต่อนะที่เป็นเรื่องราว1200ปีก่อนเหตุการณ์ใน The Witcher นั่นเองครับผมโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออกฉายในวันที่25ธันวาคมครับหรือก็คือพรุ่งนี้นี่เองนะครับจากวันที่คลิปนี้ออกนะครับโดยที่จะมีตอนเพียงแค่4ตอนเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนยาวขนาดไหนนะแต่ว่าจะมีแค่4ตอนนะครับ ซึ่งเรื่องราวนะครับมันจะสืบย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เดอะว t เช e รคนแรกนะครับได้ก่อตั้งขึ้นมาบนโลกใบน,นี้เลยนะซึ่งเหตุการณ์นะครับมันก็จะนําไปสู่การบรรจบของเวลาใช่ไหมในครั้งแรกที่ทําให้เราสัตว์ประหลาดโพมาตั้แต่ครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวยังไงนั่นเองครับผมซ,ซึ่งซีรีส์นี้นะครับก็อาจจะมีข้อมูลสําคัญมั้งนะที่จะสืบเนื่องไปถึงเดอะวิเชอร์ในซีซั่นสนะครับ อย่างแรกเลยก็คือ The Witcher Blood Origin นะครับจะเน้นละย้ำถึงอรารยธรรมเอลในสมัยที่ยังเคยรุ่งเรืองและทรงอำนาจอยู่นั่นเองครับผมซึ่งเราทราบดีนะครับในซีรีส์หลักนี่ก็คือเหล่าเอฟนะครับแทบจะศูนยพันไปหมดแล้วนั่นเองอนนาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองนะครับต่างก็แบบโดนทําลายใช่ไหมแล้วกลายเป็นผู้ลี้ภัยนั่นเองครับผมซึ่งเหตุการณ์ใน The Witcher Blood Origin นะครับเราก็อาจจะได้เห็นการล่มสลายของอาณาจักรเอลก็เป็นได้นะหร,หรืออย่างน้อยก็กาําลังจะล่มสลาย และอย่างที่2นะครับ The Witcher b u t o d Origin นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เราจะได้รู้ว่าไอการบรรจบของโลกนี่ที่ทําให้เราสัตว์ประหลาดโผล่มานี่มันเป็นยังไงในครั้งแรกอะไรประมาณนี้เราอาจจะได้เห็นประมาณนั้นนะแต่ก็แต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมมันถึงมีแค่สีตอนเองนั่นเองครับผมแต่รับประกันได้เลยว่า The Witcher b u t o d Origin นะครับจะแฟนตาซียิ่งกว่า The Witcher ทั่วไปนะที่เราได้ดูกันนะครับซึ่งใน The Witcher b u t o d Origin นะครับเราก็จะได้เห็นนักแสดงนะครับที่รับบทเป็นแจสเคียรนี่กลับมาเล่นด้วยนะ ก็ไม่รู้ว่าแจสเคียร์นะครับพี่แกจะมาเล่าเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เ,เป็นฉากแฟลชแบ็กไปในเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์อย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจครับแต่แจสเคียร์เล่นนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ The Witcher b ์ o Origin ฉายพรุ่งนี้บ่ายสามเวยครับผม25ธันวาคม,มบ่ายสามนะ